ทำเค้กไข่นุ่มๆฟูๆกินกันสูตรนี้เนื้อนุ่มเนื้อเด้งมากๆนุ่มข้ามวันเลยไปลงมือทำกันเลยค่ะน้ำมันดำข้าว60กรัมไข่แดงเบอร์3 5ฟองน้ำตาลทราย100กรัมตามด้วยเกลือ2กรัมกะทิ50 ml คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตามด้วยแป้งเค้ก100กรัมแป้งข้าวโพด15กรัมผงฟู7กรัมคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วได้เนื้อแบบนี้แล้วพักไว้ก่อนไปทำไข่ขาวไข่ขาวที่เราแยกจากไข่แดงค่ะน้ำมะนาว2ช้อนชาแล้วก็เครื่องตีไข่ผสมแป้งตีให้ขึ้นฟูเลยค่ะตีให้ตั้งยอดแข็งให้ได้มากที่สุดเลยนะคะของเบลตั้งยอดแข็งแบบนี้คือใช้ได้แล้วนะนำไข่ขาวบางส่วนผสมลงไปในส่วนที่1แล้วก็นำส่วนที่1นะคะผสมลงไปในกระมังไข่ขาวเลยคนให้เข้ากันทีเดียวค่ะไม่ต้องเบามือก็ได้เพราะไข่ขาวของเราแข็งแรงมากๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเตรียมใส่พิมพ์พิมพ์ของเราทาน้ำมันก่อนบางๆก้นของพิมพ์ให้รองด้วยกระดาษไขแบบนี้ค่ะแล้วก็เทขนมทับลงไปได้เลยแล้วใช้ไม้แหลมนะคะปาดแบบนี้ค่ะไล่ฟองอากาศแล้วก็จับพิมพ์นะคะยกขึ้นเคาะแรงๆได้เลยค่ะแล้วหาอะไรมาปิดไว้นะคะก่อนที่เราจะนำขึ้นนึ่งนะน้ำสำหรับนึ่งต้องเดือดจัดๆแบบนี้นะคะใส่น้ำนึ่งเกือบเต็มซึ้งเลยนะคะเราจะนึ่งไฟกลางค่อนไปแรง40นาทีค่ะถ้าใครฟังสูตรขนมไม่ทานสูตรขนมอยู่ในคอมเมนต์นะคะถ้าใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้นะขนาดพิมพ์ของเบลคือตัวหม้อหุงข้าวขนาด1ลิตรนะคะ